ราก็จะมาดูหลักการทำงานนะครับก็เราจะจ่ายไฟ220โวลต์เข้าไปที่ power supply power supply จะทำการแปลงแรงดันจาก220โวลต์เป็น12โวลต์เพื่อไปเลี้ยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในวงจรโดยเราจะมีอัลตราโซนิกเซนเซอร์เพื่อวัดระดับของลูกลอยเมื่อเราปล่อยน้ำออกจากแทงน้ำนะครับลูกระดับลูกลอยจะลดลงเมื่อถึงระดับที่เราตั้งไว้ลิเลจะทำการสั่งมอเตอร์ปั๊มน้ำเพื่อปั๊มน้ำจากบ่อพักน้ำไปยังแทงน้ำนะครับเมื่อถึงระดับลูกลอยขึ้นมาเมื่อถึงระดับที่เราตั้งไว้มอเตอร์ปั๊มน้ำจะหยุดทำงานครับผมครับประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงการนี้นะครับคือสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับปศุสัตว์แบบปิดได้นะครับคือในการให้น้ำสัตว์ในปศุสัตว์นะครับเมื่อน้ำลดถึงระดับที่ต้องการเติมน้ำนะครับระบบจะทำงานอัตโนมัติในการเติมน้ำให้สัตว์นะครับเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วช่วยลดการใช้แรงงานคนด้วยนะครับ